บาลของเยอรมนีค่ะเขาเสนอร่างกฎหมายใช้ DNA ในการตามอัตลักษณ์ของผู้ต้องสงสัยในคดีอาชญากรรมค่ะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยตำรวจเขาสนับสนุนค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาบอกว่าอาจจะส่งผลเสียในรูปคดีมากกว่าผลดีค่ะ กระทรวงยุติธรรมของเยอรมนีเสนอร่างกฎหมายที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยวิเคราะห์ d n a ซึ่งพบในที่เกิดเหตุได้เพื่อระบุอัตลักษณ์ของผู้สงสัยในการก่อคดีต่างๆค่ะโดยคาดว่าจะทําให้การตามหาแล้วก็การจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะครับผมเจ้าหน้าที่ที่เขาทําการเสนอร่างกฎหมายนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเรื่องของการใช้ DNA มันก็มีมานานแล้วเหมือนกันนะครับแต่ความต่างมันอยู่ที่ว่าเมื่อก่อนนี้นะครับการใช้ DNA เนี่ยเขาจะเป็นการเอา DNA จากที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมนําไปเปรียบเทียบกับตัวอย่าง DNA ที่มีอยู่แล้วในบันทึกหรือว่าฐานข้อมูลของทางการเพราะฉะนั้นการที่จะเทียบแล้วรู้ว่า DNA นี้เป็นของใครนะครับที่มาที่ไปสําคัญมากมบุคคลคนนั้นจําเป็นจะต้องเคยก่อเหตุไว้แล้วแล้วก็ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล <Ha. S 1> อย่างไรก็ตามนะครับมันมีความจํากัด เมื่อไม่มีเมื่อบางคนเนี่ยคือไม่เคยก่อเหตุมาก่อนไม่เคยมีข้อมูลมาก่อนถูกเพราะฉะนั้นการที่จะนําข้อมูลใหม่ไปเทียบกับข้อมูลเก่ามันมก็เลยไม่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยไม่สามารถที่จะจับตัวคนผิดได้นั่นเองนะครับใช่ค่ะเมื่อเทียบกับร่างกฎหมาย DNA ที่กําลังเสนอให้สภาเยอรมันพิจารณาอยู่ในขณะนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีโอกาสตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์ DNA ที่พบในที่เกิดเหตุเพื่อนําไปสู่การระบุอัตลักษณ์ว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยมีเพศอะไรเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายรวมถึงมีีีีสสสผผมิวตา มีอายุประมาณเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถบ่งชี้ได้จากการตรวจทางรหัสทางพันธุกรรมค่ะโอ้โหแค่ดีเอบอกได้ถึงขนาดนี้เลย<ช>นี่แทบจะร่างขึ้นมาเป็นหน้าได้อยู่แล้วนะะ<ช><ช>บอกไม่ได้แค่เพียงว่ารูปร่างลักษณะหน้าตาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับทีนี้พอมันบอกได้ชัดเจนขนาดนี้เนี่ยผ,ผู้ชมม,มันเหมือนจะดีแต่ว่าความวิตกกังวลก็มีขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าการวิเคราะห์ดีเอเนี่ยอาจจะได้ชื่อว่าแม่นยําสูงก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะถูกต้องไปทั้งหมด100นเครับ ผลวิเคราะห์ d ี a นเอที่ออกมาที่ระบุข้อมูลของผู้ต้องสงสัยแบบชัดเจนเกินไปชัดเกินไปสีตาสีผิวเชื้อชาติอะไรก็แล้วแต่นะที่คุณมุกบอกไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ทําการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะฮะตัดความสงสัยในประเด็นอื่นๆไป<อ>มันอาจจะมีประเด็นบางอย่างที่ซ่อนอยู่ที่ทําให้ข้อมูลชุดแรกที่ได้มาเนี่ยคือเจาะจงไปแล้วว่าเป็นบุคคล<ข>ประเภทนี้ใช่อาจจะนําไปสู่การจับผิดตัวนะฮะแล้วก็อาจจะนําไปสู่การจับผิดคนก็คือเป็นกลุ่มผู้อพยพ ที่เขาบอกว่าปกติเนี่ยมักจะถูกเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับแรกๆเวลาที่มีการกอร่อเหตุต่างๆในเยอรมนีนะครับใช่ค่ะผู้ที่ทวงติงร่างกฎหมายนี้เขาก็เลยมองว่าการวิเคราะห์ DNA อเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการตั้งข้อสมมติฐานที่ผิดพลาดตั้งแต่ต้นก็เป็นได้ค่ะน่าสนใจนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะยกระดับนะครับในการสืบสวนหาตัวผู้กอ่อเหตุอ,อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่า DNA นเนี่ยนำไปสู่ข้อมูลที่มันชัดเจนแล้วก็เป็นผลดีแต่ต้องไม่พลาดนะครับที่จะนําประเด็น,อ,นอื่นๆประเด็นแวดล้้ออมมเน่ขาาสสสืบบว ด้วยก็จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นครับ